ไออันนี้เป็นเรื่องกรณีที่คุณรัศมีทองสิริภัยศรีนางแบบและเป็นผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับการสอนเดินแบบลูกหมีนั่นเองใช่ไหมน้องใบคุณลูกหมีค่ะเข้าพบคุณเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความขอคำปรึกษาหลังจากเธอระบุว่าถูกอดีตนักแสดงสาวแล้วก็เป็นภรรยาของนักการเมืองด้วยยืมเงินจำนวน2ล้านบาทอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจกระเป๋าแต่ไม่ได้เงินคืนค่ะอดีตนักแสดงภรรยานักการเมืองเนี่ยชื่อย่อปอปลาปอปลาจะเป็นอะไรไม่บอกไม่รู้ขนาดเดียวกันคุณรัศมีบอกว่ายังไงคือคุณลูกหมีบอกว่าดาราสาวคนนี้ซึ่งมีสามีเป็นนักการเมืองเนี่ยอ้างว่าจะทำธุรกิจขายกระเป๋ายี่ห้อหรูทีนี้ด้วยภาพลักษณ์ของอดีตนักแสดงคนนี้ที่คุณลูกหมีเรียกว่าพี่ปอปลาเนี่ยค่ะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีก็คือดูน่าเชื่อถืออ่ะสามีก็เป็นนักการเมืองที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานก็เลยยอมให้ยืมเงินแล้วหลายครั้งแล้วหลายครั้งค่ะแต่ว่าหลักแสนบาทยืมไปก็คืนมาไม่เคยมีปัญหาคุณลูกหมีได้เงินคืนทุกครั้งครั้งหลังสุด2มีนาคมที่ผ่านมาอดีตนักแสดงปอปลาคนนี้มาขอยืมเงิน2ล้านอ้างว่าจะไปลงทุนทำธุรกิจกระเป๋าแล้วทีนี้คุณลูกหมีบอกว่าเงินจำนวนนี้มันเยอะ2ล้านก็เลยทำสัญญาเงินกู้ขึ้นมาดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีกำหนดชำระเงิน31มีนาคมก็ประมาณเดือนนึงปรากฏพอครบเวลาอดีตนักแสดงปอปลาคนนี้เอาเช็คเงินสดมาให้คุณลูกหมีปรากฏเอาไปขึ้นเงินไม่ได้กับธนาคารเพราะเช็คเด้งเช็คเด้งทวงถามกลับไปอดีตนักแสดงปอปลาก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดจนกระทั่ง2เดือนที่ผ่านมาก็คือไม่ติดต่อกันติดต่อกันไม่ได้ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักทองหล่อข้อหาพรบว่าได้ความผิดจากการใช้เช็คและปรากฏว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งแรกยังไม่มาเธอออกมาขอความเห็นใจพร้อมกับคุณเดชาทนายความขอให้เอาเงินมาคืนเพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวตัวคนเดียวไม่มีสามีคอยเลี้ยงดูขอเงินคืนเถอะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเปิดคอร์สสอนเดินแบบก็ทำงานเก็บเงินมาตลอดทั้งชีวิตอะค่ะในเงินส่วนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำมาหากินมาได้แล้วก็เราก็เหมือนมีน้ำใจมีความเมตตาที่จะให้พี่ปอปาเนี่ยยืมเงินนะคะจริงๆเขาก็ยืมเงินมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนตอนหลังๆเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่ปอปาทำสัญญาเงินกู้เถอะเพราะว่ามันจะถูกต้องมากกว่าเขาก็ทำสัญญาเงินกู้มานะคะลักษณะบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของพี่ปอปาเนี่ยเขาก็น่ารักช่วยเหลือเราใจดีแล้วก็ภาพลักษณ์เขาก็ดีนะคะด้วยครอบครัวเขาหรือว่าการทำงานหรือว่าสามีของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกตรงว่าเราก็ไว้ใจในความน่ารักของพี่เขาก็ปากหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนพาไปกินข้าวเลี้ยงเราตลอดเวลาเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเห็นว่าคนในวงการบันเทิงด้วยกันเนี่ยก็คงจะไม่ทำร้ายกันก็เขาก็บอกว่าเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าซื้อขายกระเป๋าอะค่ะเขาก็บอกว่าวันนี้มีกระเป๋ามาลงนะพี่ขอยืมเงินหน่อยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วภาพลักษณ์เขาก็มีคนขับรถไปต่างประเทศก็นั่งบิสเนสไปไหนก็เลี้ยงเราบางทีก็เลี้ยงทั้งกลุ่มเลี้ยงผู้ชายด้วยนะคะก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาเลื่อนจ่ายมาแบบเยอะมากเป็น10จะ100ครั้งอ่ะคือเขาก็บอกเขาเลื่อนขอเลื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยแจ้งความค่ะในช่วงแรกๆติดต่อกันค่ะก็เจอกันตลอดแล้วก็โทรทุกครั้งก็รับโทรศัพท์โทรหาเราเวลายืมเงินก็เช้ากลางวันเย็นก็ยืมตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจน2เดือนสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วค่ะตอนนี้เราดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะลูกหมีก็เลยหยุดในการที่จะพูดคุยกับพี่เขาให้ทางพนักงานสอบสวนร้อยเวรได้ช่วยตามให้ตลอดพี่ร้อยเวรก็โดนโกหกโดนเลื่อนตลอดเหมือนกันนะคะเงินก้อนนี้เราก็ต้องใช้จ่ายในครอบครัวเราคุณหมีลูกหมียังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็ต้องดูแลค่ะแล้วก็ไหนจะเรียนปริญญาเอกค่าใช้จ่ายค่าเทอมและช่วงนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์นะคะมันก็ต้องใช้แล้วก็เกิดความเครียดอย่างมากจนเริ่มแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาที่พึ่งแล้วการแจ้งความแจ้ง2ครั้งนะคะครั้งแรกก็แจ้งความเรื่องพี่ปอปาเช็คเด้ง2ล้านครั้งที่2แจ้งวันที่3พฤษภาค่ะก็เชิญสามีมาให้ปักคำเป็นพยานว่าเงินใน2ล้านเนี่ยพี่เขามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อวันที่4มิถุนาก็ไม่ได้มาทั้งคู่ตอนนี้ออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ
จ้งทั้งคู่แล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือแจ้งความ2ครั้งครั้งที่1แจ้งเช็คเด้งใช่ไหมคะครั้งที่2ก็คือแจ้งเพื่อที่จะให้เชิญสามีของพี่ปอปลาที่ว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยค่ะมาเป็นพยานว่าได้รู้เห็นในเรื่องของการยืมเงินใช้เงินของพี่ปอปลาหรือเปล่าแต่ทั้ง2ท่านก็คือไม่ได้มาสามีทองหล่อเป็นอดีตนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองค่ะอ้าวเห็นว่าชื่อย่อเดี๋ยวรอดูค่ะ7 นาฬิกา 27 นาทีอันนี้สำคัญนะ